สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมความงามเวอริเต้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงนิวโต๊ะข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงนักเขียนการ์ตูนชื่อดังนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็มีหลายท่านแต่แน่นอนว่าถ้าผมพูดถึงชื่อคุณหมูนินจาหรือว่าคุณสุชาติพลบุ้งโรจน์เนี่ยแน่นอนว่าหลายท่านน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีหลายท่านก็เป็นแฟนการ์ตูนสร้างผลงานไว้มากมายหลายเรื่องนะครับที่เด่นๆดังที่สุดก็คือขายหัวเราะมหาสนุกนอกจากนี้ก็ยังมีทั้ง3ก๊กบ้านนี้4โชคแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่บางคนนี่เป็นแฟนการ์ตูนของคุณหมูนินจามาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยข่าวที่ออกมาก็คือคุณหมูนินจาเนี่ยล้มป่วยจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมูนินจาเนี่ยหลายคนไม่ทราบว่าท่านล้มป่วยมาหลายปีแล้วนะครับหนึ่งก็คือมีทั้งเบาหวานขึ้นตาทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นได้เหมือนเดิมแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการเขียนการ์ตูนนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคุณหมูนินจาถึงหายไปในระยะหลังหลายปีที่ผ่านมาและล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าก็มีข่าวอีกนะครับว่ามีอาการปอดติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลในห้อง ICU นะครับวันนี้ผมเลยจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับคนที่ใกล้ชิดพี่หมูนินจามากที่สุดก็คือภรรยาของพี่หมูนั่นเองนะครับคุณน้ำตาลนะครับพี่น้ำตาลสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านนะฮะตอนแรกเนี่ยเข้ามาที่บ้านเนี่ยก็โอ้เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะปกติแล้วเราก็จะเห็นภาพของขายหัวเราะมหาสนุกแต่ปรากฏว่าพอผมเข้ามาเนี่ยมันมีภาพอย่างอื่นที่เราไม่เคยเห็นพี่น้ำตาลภาพเหล่านี้นี่คือผลงานของพี่หมูหมดเลยแหละหมดเลยค่ะลายเส้นภาพวาดภาพเหมือนทุกภาพเนี่ยเขาจะมีลายเซ็นแล้วก็วันที่อยู่ค่ะทุกภาพเลยค่ะก็จะมีหลายคนคิดแค่ว่าคุณหมูเนี่ยก็เขียนการ์ตูนอย่างเดียวจริงๆแล้วพี่หมูทำอะไรอีกที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละค่ะเขียนภาพเหมือนภาพสีน้ำมันครับค่ะแล้วก็การ์ตูนเนี่ยอ๋อซึ่งจริงแล้วอันนี้คือแค่ส่วนเดียวค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วที่เหลือไปไหนหมดฮะตอนนี้ตอนนี้ย้ายไปที่สุรินทร์บางส่วนนะคะลูกเข้าไปที่นู่นนะคะผลพอเห็นได้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยพี่หมูเนี่ยหลังจากที่ป่วยก็ตั้งใจที่จะไปสุรินทร์ไปพักรักษาตัวที่นู่นเราถามอาการล่าสุดก่อนล่าสุดเนี่ยคือย้อนกลับไปพี่หมูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะคือมานานนี่ขนาดไหนไม่รู้แต่เราอยู่กันมา21ปีนี่คือมีการรักษามาตลอดนะคะ21ปี21ปีอะค่ะหลายท่านไม่ทราบเลยว่าพี่หมูป่วยค่ะก็คือเบาหวานเนี่ยเขาเป็นอยู่แล้วครับค่ะเขาเป็นอยู่แล้วก็คือรักษาควบคุมแต่ว่าที่กระทบกับสายตาเนี่ยคือช่วงระยะหลังคือมา3ปีหลังเนี่ยค่ะ4ปีได้ค่ะนั่นคือสาเหตุที่ว่าพี่หมูไม่สามารถเขียนการ์ตูนเขียนงานได้3-4ปีหลังแต่ทีนี้มันมามีอาการแทรกซ้อนก็คือการปอดติดเชื้อแล้วจนกระทั่งต้องเข้ารักษาตัวเร่งด่วนได้ยังไงฮะคือเขารู้สึกว่าคือปกติพี่หมูเขาจะไม่มีการเหมือนตอนเช้าก็จะมีแกะเอ็มอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วอยู่ๆเขาเป็นเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะต้องแบบมีเสียงกระแอมออกมาแล้วมันผิดสังเกตก็เลยพอก็ซื้อยาแก้ไอกินก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่ได้ตัวร้อนเขาไม่ได้เป็นหวัดเนี่ยค่ะก็เลยสงสัยว่ามันยังไงก็พาไปหาหมอครับบอกว่าปอดติดเชื้อค่ะปอดติดเชื้อค่ะเริ่มจากตรงนั้นนะคะครับปอดติดเชื้อแล้วก็คือมีการรักษาเรื่อยๆก็เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็แต่เขาจะมีการเอ็กซเรย์ตลอดแล้วก็จะมีระดับน้ำเริ่มมีระดับน้ำซึ่งล่าสุดเนี่ยคือมีอาการน้ำท่วมปอดด้วยใช่ค่ะอาการก็ไม่ค่อยดีคุณหมอบอกไหมฮะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือไม่ยังไม่ได้พูดถึงตรงสาเหตุนะคะเพราะตอนนี้คือเขาก็ป่วยหนักปอดเลยอย่างเงี้ยก็ยังทำการเจาะดูไม่ได้เงี้ยเจาะปอดไม่ได้คือมันต้องการต้องทำฆ่าเชื้อก่อนให้ได้ก่อนอ๋อแต่คุณหมอยังสามารถพูดจาโต้ตอบกับเราได้ไหมครับถ้าตอนนั้นได้ค่ะคือถ้าตอนนี้พออยู่ห้อง ICU เนี่ยมันก็พูดไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ยังรู้สึกตัวค่ะยังรู้สึกตัวครับคุณหมอบอกล่าสุดยังไงว่าแนวโน้มอาการของคุณหมูก็ทรงๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ต้องดูไปตามอาการคือดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขายังเหมือนว่ายังฆ่าเชื้อยังไม่สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนต้องได้ระดับหนึ่งก่อนเขาถึงจะมีการทำอย่างอื่นต่อนะซึ่งอันนี้ไม่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเบาหวานใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้อาการเกี่ยวกับปอดของพี่หมูเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่เคยค่ะค่ะไม่เคยค่ะแล้วไปเยี่ยมพี่หมูทุกวันบ่อยแค่ไหนฮะช่วงนี้ก็ไปทุกวันนะคะคือรอบเช้าก็จะมีเวลาเพราะหมอก็ต้องคุยกับเรานะคะทุกวันค่ะ
ก็ไปจนหมดเวลาเยี่ยมก็กลับบ้านครับค่ะมาพักผ่อนบ้างเงี้ยแล้วก็ไปรอบเย็นอีกทีจนถึง2ทุ่มจนหมดเวลาเยี่ยมนะคะเห็นบอกว่าตอนแรกที่จะไปสุรินทร์เนี่ยแล้วคือไม่ได้ไปก็เพราะว่ามาป่วยก่อนนี่เหรอฮะค่ะคือป่วยหนักแต่ทุกอย่างคือเริ่มย้ายไปแล้วค่ะย้ายไปแล้วก็กะว่าไอ้ที่อาการเนี่ยที่เรารู้แล้วว่าปอดติดเชื้อหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรักษาที่นู่นอยู่ที่นู่นอย่างงี้ค่ะตั้งพี่หมูเป็นความตั้งใจของพี่หมูเองใช่ไหมฮะคือพี่หมูเนี่ยคือชวนหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าอ๋อเราชวนเองชวนทุกครั้งเลยค่ะแล้วพี่หมูไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกันไหมคืออากาศมันก็ดีอะเนาะแล้วก็ค่ะปลูกผักกินเองมันดีกว่าแล้วลูกก็อยู่ที่นั่นแล้วอย่างเงี้ยครับค่ะตอนนี้มีลูก2คน2คนอายุเท่าไหร่บ้างลูกครอบคนโตนี่12ค่ะครับวันไหว้คนเล็กก็8ขวบค่ะยังเด็กอยู่เลยค่ะยังเด็กอยู่เลยนะพี่หมูก็ห่วงมากเป็นห่วงตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นยังไงเขาก็ไปเยี่ยมคุณพ่อทุกวันเหมือนกันไม่ค่ะตอนนี้อยู่ที่สุรินทร์นะคะตอนนี้ลูกของลูกอยู่ที่สุรินทร์สุรินทร์นะคะคือย้ายไปก็ช่วงนี้ได้กลับยังไม่มีแผนที่จะกลับมาเยี่ยมก็กำลังว่าพอดูไปแล้วต้องอยากให้เข้ามาอยากให้เข้ามาค่ะมาดูพ่อก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วยใช่ค่ะน่าจะเป็นวันศุกร์มั้งคะที่จะต้องให้มาเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ทีนี้พอตอนนี้แหละก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าคนในวงการที่ใกล้ชิดเนี่ยก็ทราบมาตลอดแต่เห็นนี้พอจะเริ่มทุกคนพอเป็นข่าวเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กำลังใจที่เคยบอกว่ามีจุดนึงเนี่ยที่พี่หมูถึงขั้นท้อเลยนะฮะใช่ค่ะมันเป็นยังไงช่วงเวลานั้นคือเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเขาหาหมอตลอดนะเนาะเขาก็แล้วงานก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยลูกก็เล็กคือเขาท้อไปหมดนะคะคือเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ทำงานอ่ะมันก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมคะค่ะก็เริ่มรู้สึกท้อไม่อยากจะรักษาหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไม่อยากจะรักษาพี่หมูพูดเลยเหรอฮะว่าไม่อยากรักษาอีกต่อไปแล้วค่ะหมายถึงพอรู้โอ้ยทำไมมันเหมือนเขาท้อเขาเหนื่อยอะเนาะที่เขาต้องหาหมอมาตลอดอย่างเงี้ยก็เหนื่อยหาหมอนี่คือหมายถึงเรื่องเบาหวานเรื่องตาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเรื่องตานี่ก็คือเวลาไปหาหมอเนี่ยก็หมอก็จะฉีดเข้าลูกตาดำอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยก็คือนะมันก็ทรมานด้วยค่ะก็คือมันนานอะนะก็เลยพอพี่มาเดี๋ยวเขาครับทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็กำลังใจมาเยอะค่ะเยอะมากค่ะเยอะมากคือตลอดเวลาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพี่น้ำตาลให้กำลังใจพี่หมูยังไงบ้างโอ้โหแบบให้คือไม่รู้ยังไงคือเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องสู้ด้วยกันเราต้องพี่ต้องสู้นะพี่อย่าท้อนะคือเราก็ได้แต่อย่างนั้นละค่ะคือการก็แต่พอมาถึงตอนนี้กำลังใจที่บอกว่ามากขึ้นมาจากทางไหนบ้างมาจากทางเน็ตเนี่ยค่ะโซเชียลค่ะก็คือแฟนๆด้วยเยอะมากค่ะคแล้วก็จะอ่านให้เขาฟังตอนที่เขาเริ่มเขาก็รับทราบค่ะอ่านให้เขาฟังเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยคือแฟนๆยังต้องการพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังให้กำลังใจเพียบเลยอย่างเงี้ยรู้สึกได้ค่ะว่าเขามีกำลังใจรู้สึกได้เลยค่ะแล้วเขาตอบเรากลับมาว่ายังไงบ้างก็โอเคอ่ะก็คือเรารู้ด้วยสีหน้าหรือตาเขาอย่างเงี้ยเรารู้ได้นะคะว่าเขามีแรงที่จะแล้วก็รวมทั้งเราด้วยก็มีแรงที่จะสู้ไปด้วยกันเนาะเราต้องสู้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแฟนๆก็คงอยากจะเห็นว่าวันนึงเนี่ยพี่หมูอยากให้พี่หมูกลับมาเขียนการ์ตูนใหม่ค่ะอีกรอบนึงค่ะนะผลงานล่าสุดของพี่หมูเนี่ยนานหรือยังฮะผลงานล่าสุดนี่น่าจะเป็นหลักละน่าจะ3ปีที่ผ่านมาบ้างค่ะที่เป็นแบบเป็นจริงเป็นจังค่ะนะฮะก็มีเป็นสติกเกอร์ลายครับค่ะค่ะนั่นแหละลายเส้นของพี่หมูเนี่ยใครเห็นแล้วจะมันมีเอกลักษณ์ถูกไหมฮะจะรู้ว่านี่แหละคือพี่หมูนินจาค่ะทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าจริงแล้วมีโครงการนึงที่พี่หมูเนี่ยคิดมานานแล้วอันนั้นคือโครงการที่จะช่วยครอบครัวของพี่หมูเองยังไงไม่เชิงว่าพี่หมูเขาคิดอะนะพี่ทางต้นสังกัดเขาคือทางต้นสังกัดใครหัวเราะเนี่ยแหละเขาก็รู้สึกว่าพี่หมูอ่ะคือเหมือนรู้มาว่าพี่หมูเขาเป็นห่วงเรื่องลูกคือลูกยังเล็กครับค่ะแล้วก็คือเขาก็ไม่ทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยนะเขาก็รู้สึกเป็นห่วงตรงนี้ก็ทางขายหัวเราะเขาก็มีการเอางานพี่หมูครับค่ะมาตีพิมพ์ใหม่จะเป็นกระบี่ยามเนี่ยค่ะเป็นกระบี่ยามที่ถ้าแฟนๆก็จะรู้ค่ะกระบี่ยามยุทธภพอะค่ะก็คือมาพิมพ์ใหม่ครับทำใหม่ค่ะอืมก็คือถ้า
แฟนๆสนใจอ่ะเนาะเข้าไปดูเพจขายหัวเราะได้เลยค่ะเขาจะทำเพื่ออันนี้คือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงฮะเนี่ยเขากำลังทำอยู่อะค่ะเขาจะเป็นหาทุนให้กับลูกชายลูกพี่หมูนะคะคือยังเล็กๆอยู่เนาะอ๋อก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเอาผลงานเก่าๆของพี่หมูเนี่ยมาตีพิมพ์ใหม่แล้วค่ะมาตีพิมพ์ใหม่หลายคนคิดถึงก็ไปซื้อมาได้แล้วเขาก็จะระดมทุนเพื่อที่จะไปอุดหนุนไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกพี่หมูพี่ซึ่งตอนนี้พี่หมูเนี่ยกำลังใจมาเนี่ยมีคนในแวดวงเดียวกันเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจในมุมไหนบ้างก็มีมาเยี่ยมก็มีนะคะมีมาเยี่ยมก็มีพูดคุยมาทางตามแต่ก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วในเชิงของโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะพอตอนนี้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนมีเสียงตอบรับรู้สึกว่ามีแล้วค่ะครับทางขายหัวเราะเขาเริ่มอะไรต้องไปติดตามทางเพจนะคะทางเพจขายหัวเราะเข้าไปได้ขายหัวเราะนะคะใครที่เป็นแฟนค่ะถ้าอยากได้ผลงานของพี่หมูที่ขายไปจากตลาดนะแล้วเขาก็มาตีพิมพ์ใหม่นะคะอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกครั้งนึงใช่ค่ะเข้าไปกันได้แล้วก็อุดหนุนสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวของพี่หมูได้อันนี้ทางไข่หัวเราะเขาก็ช่วยอีกทางนึงค่ะใช่ค่ะทีนี้สุดท้ายเนี่ยเรามีกำลังใจมากขึ้นแล้วตอนนี้เราจะให้กำลังใจทั้งตัวเองให้พี่หมูแล้วก็บอกผ่านไปยังแฟนๆของพี่หมูที่เขาก็ให้กำลังใจด้วยอีกทางนึงยังไงดีว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้อาการของพี่หมูเนี่ยดีขึ้นในเร็ววันค่ะจริงๆก็กำลังใจทางแฟนๆที่ส่งมาให้พี่หมูช่วยเราได้เยอะมากค่ะก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆพี่หมูทุกคนที่ให้กำลังใจมาเนาะเพราะว่าพี่หมูได้ฟังเพราะตันจะอ่านให้เขาฟังค่ะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนี่แหละครับรู้สึกขอบคุณแฟนคือตอนนี้พอข่าวออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกคนก็ให้กำลังใจครอบครัวพี่หมูให้กำลังใจพี่หมูว่าอยากจะให้พี่หมูได้กลับมาหายดีเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ขอให้พี่หมูหายในเร็ววันและหวังว่าจะได้เห็นพี่หมูกลับมามีผลงานที่ดีๆกับเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณที่ให้มาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับขอบคุณครับพี่น้ำตาลครับสวัสดีค่ะวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่พามาเยี่ยมพี่น้ำตาลนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะครับอาการล่าสุดของพี่หมูนินจาและเราก็จะติดตามอาการของพี่หมูให้กำลังใจกันต่อไปครับนี่คือนิวโต๊ะข่าววันนี้ครับสวัสดีครับ